สวรสสวรสสัปดาห์นี้นะว่าดีเรื่องของหอยหอยหอยพี่ทัวหอยเนี่ยนะพอเก็บมาเสร็จอ่ะพี่บอกว่าเวลาส่งขายเขาจะไม่ล้างใช่ไหมใช่ครับแต่เราอ่ะต้องล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเวลาเราซื้อมาพี่ทัวเป็นคนเลี้ยงหอยมีวิธีล้างไหมส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำส้มสายชูครับใส่ไปหน่อยนึงใช่ครับน้ำส้มสายชูใส่ลงไปมันจะทำให้ผลหอยเนี่ยเกิดการระคายเคืองเพราะมีน้ำมันมีความเป็นกรดมันจะเพเยอแล้วก็ผักออกใช่ครับผักเอาขี้โคลนออกแต่ถ้าจะให้เปลือกมันขาวเขาให้เอาข้าวสุกอ่ะ1กำมือใส่ลงไปเลยแล้วก็ควานตัวข้าวสุกอ่ะมันจะช่วยทำให้น้ำขี้ดินขี้โคลนเนี่ยออกมาเยอะแล้วพอไปล้างนะก็ล้างจนกระทั่งเปลือกหอยเนี่ยใสแล้วก็ลวกเวลาลวกพี่ถั่วลวกนานไหมอ่ะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบถ้าเกิดว่าไม่ชอบสุกมากก็ไม่เกิน1นาทีครับอุ๊ยของฉันแค่5วิแล้วแต่คนชอบพอน้ำเดือดใช่ไหมอุ๊ยขออนุญาตนะคะเล่าให้ฟังละเอียดนิดนึงพอน้ำเดือดฉันก็เทเลย1 2 3 4 5พอควานเสร็จยกเลยลินออกพอลินออกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำประปาล้างทันทีอันนั้นอ่ะมันจะแบบสุกแล้วเนี่ยพอเราได้เสร็จเราก็จะแกะออกมาเอาฝาออกไปสักหนึ่งฝาแล้วก็วางไว้ในกระชอนจนกระทั่งหอยเนี่ยแบบสะเด็ดน้ำเลือดสีชมพูเพราะบางทีมันจะทำให้เกิดกลิ่นคาวตำรับนี้ของเรานะในเหยือกอันนี้คือน้ำเชื่อมเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายน้ำเชื่อมเป็นน้ำตาลน้ำเชื่อมคาราเมลน้ำเชื่อมสีทองธรรมดาถ้าไม่มีก็น้ำตาลปี๊บผสมน้ำตาลทรายก็ได้เคี่ยวซะหน่อยนึงก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปนี่สูตรเรานะนั่นแหละน้ำปลาหน่อยนึงแล้วก็เกลือป่นเกลือทะเลธรรมดาหน่อยนึงแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจก็อาจจะเอาไปต้มก่อนก็ได้แต่สูตรนี้ต้องทำให้มันเย็นก่อนนะครับเนี่ยอย่างนี้พี่ทัวช่วยคนไปก่อนได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวฉันจะเอาหอยเทลงไปในชามนี่ก็ต้องแบบมีตู้เย็นนะสูตรนี้พอเสร็จเรียบร้อยต้องเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนอุ้ยดูยุ่งยากนะอุตานี่เห็นไหมยังมีน้ำนิดหนึ่งซับซะไม่เอานี่นะแบบนี้โอเคค่ะพอเสร็จแล้วนะนี่ใส่เข้าไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันรีบเอาไปใส่ตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน 2-3 องศาหรือในตู้ลบ18ก็ได้อย่างน้อยที่สุดต้องมี2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมาทำอะไรกินกันที่ทัวร์เราไปเดินเล่นกันก่อนอันนี้ไปใส่ตู้เย็นนะได้ครับโอเคจ้ะพอมันผ่านไป2ชั่วโมงใช่ไหมเราก็จะเอาหอยเนี่ยมาเนี่ยพี่แบบลักษณะของหอยที่เราลวกแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่ลงไปในน้ำปรุงของเราเนี่ยหอยมันจะดูฉ่ำฉันว่าวิธีการแบบนี้ยังปลอดภัยกว่าการที่แบบไปซื้อหอยดองที่ไม่รู้เขาใส่อะไรแล้วก็สีมันแดงแป๊ดเลยนะใช่ทีนี้วิธีการยำแน่นอนที่สุดเราต้องปรุงทีละรสเนี่ยเราจะมีหอมแดงมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีข่าสับใบมะกรูดเราใส่ทุกอย่างยกเว้นหอมแดงเครื่องต้องถึงมันถึงจะแบบแซ่บพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมาบีบมะนาวน่ากินเนาะในหอยนี่มันจะหวานหวานแต่เค็มไม่มากหวานอมเค็มน้อยๆดูน่ากินนะน่ากินครับใช่เสร็จแล้วเราก็จะแบบนี่เป็นเคล็ดลับที่ฉันไม่ค่อยจะบอกใครรู้ยำแบบนี้มันต้องใส่ซอสพริกลงไปหน่อยมันจะทำให้ดูแบบรสชาติมันนัวยำของฉันใส่ไข่แดงเค็มนึ่งสุกอันนี้เพิ่มมูลค่านะเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเห็นไหมดูสิพี่ทัวร์คงคิดถึงเครื่องดื่มดีฟองละสิ ไม่เอาไม่ดีต่อสุขภาพนะพี่นะอะไรนะลอยหน้าด้วยโซดาก็ไม่ควรโซดาน้ำเปล่าก็ไม่ควรพอเสร็จแล้วเราก็ควรจะใส่พวกผักลงไปเรามีแครอทนี่ไม่ใส่นี่เยอะไปพอละมะเขือเทศนี่ใส่ได้พวกพริกฝรั่งเนี่ยใส่ผักชีฝรั่งใบสะระแหน่ใส่แล้วเราก็คลุกให้เข้ากัน
ดูสิน่ากินครับน่ากินทีนี้อยากเพิ่มรสชาติเผ็ดเราก็จะมีพริกป่นให้มันแซ่บๆอีกหน่อยนึงแล้วก็เคล็ดลับนะข้าวคั่วใส่ไปด้วยสุดท้ายเราใส่หอมแดงเนี่ยหอมแดงต้องใส่ทีหลังเพราะว่าใส่ลงไปแล้วน้ำมันจะออกมาไงเราก็ทำแบบนี้นี่ฉันมาเปิดร้านยำหอยอยู่แถวแถวบ่อหอยเลยจะได้ไหมได้ครับพี่ว่าน่าจะเวิร์กไหมถ้าอาจารย์มาก็น่าจะเวิร์กอยู่ใช่เนาะสวยๆอย่างฉันอ้าปากสิอุ้ยตายแล้วไปเดี๋ยวรอดูเขาชิมทีหลังแล้วกันนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะอ้าผักสดผักสดขอโทษนะคะอีพวกนี้เตรียมงานไม่ครบเราก็จะต้องจัดหัวจานเราทำเมนูหอยเราก็ใส่จานหอยนะพี่นะครับดีไม่ทำเมนูถือเป็นยำหอยแครงแบบสูตรพรีเมียมมากเห็นไหมจะไม่เห็นเลือดเป็นสีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้มันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าน่ากินมากขึ้นเห็นไหมคะให้พี่ทัวร์เจ้าของบ่อหอยผู้ชำนาญหอยขอบคุณครับสำหรับตากล้องและทีมงานก็อ่ะแถวๆนี้โอเคกูตายเสียงดังจุ๊บอร่อยมากครับแสดงว่าพี่ทัวร์ชอบกินหอยเช้ามาใกล้เขาไปงมตัวเองก็นั่งมาตกบ่ายเขาก็มาเอาหอยไปก็รับเงินอยากกินอะไรก็ไม่ใช่สักแต่ว่ากินอย่างเดียวต่อไปนี้สู้หอยแครงก็จะไม่ต่อราคาเขาแล้วล่ะสวมีความสุขคุณผู้ชมก็ต้องออกมาหาความสุขนอกบ้านนะครับอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเส้นใหญ่กรอบกับปลาหมึกผัดผงกะหรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำเส้นใหญ่กรอบเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เส้นใหญ่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่ใส่ผงกะหรี่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำมันพริกเผาหนุ่มข้นจืดซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันผสมกรามมรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หอมใหญ่พริกฝรั่ง3สีผัดจนกระทั่งสุกใส่ปลาหมึกเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ต้นหอมขึ้นช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเส้นใหญ่กรอบใส่ภาชนะตามด้วยปลาหมึกผัดผงกะหรี่ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าช่อขึ้นช่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสวัสดีครับ